วนแล้วแต่ว่าใส่ออกอีเวนต์นะแขวนประกวดไม่ประกวดแล้วแต่ว่าแขวนใส่ออกอีเวนต์เหมือนเดิมค่ะใช่หนูไม่เสียดายเลยในทุกๆนาทีวันนั้นที่ร้องไห้บนเวทีไม่ได้เสียใจแต่แค่หันไปเห็นแฟนคลับแล้วเขาหงอยกันหนูก็เลยแบบโอเคร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าทุกวันหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆอ่ะพี่ถ้าวันนึงบอกว่าหนูอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมอยากกลับไปฉันน่าจะเดินให้ดีกว่านี้ไม่เลยทุกนาทีหนูทำเต็มที่จริงๆมันก็เลยแบบเฮ้ยในแต่ละวันเราชาเลนจ์ตัวเองมากว่าเราจะแต่งตัวยังไงเราจะใส่ชุดอะไรดีเพื่อที่แบบอยากจะทำให้สายสะพายของเราอ่ะแบบมันโดดเด่นเวลาที่อยู่กับเพื่อนๆหรืออยู่กับลาตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเองอะไรเองหมดเลยอะไรคะเพราะว่าหนึ่งอย่างมันเป็นลุคที่ทำให้หนูได้เข้ามาร่วมประกวดในเวที Miss Grand Thailand หนูก็เลยรู้สึกว่าเอาลุคนี้มาปิดท้ายละกันเป็นลุคแรกแล้วก็เอามาปิดเป็นลุคสุดท้ายของการประกวดค่ะคือมันนานาจิตตังอยู่แล้วค่ะบางคนบอกว่าทำไมไม่มาลุคนี้พอหนูมาลุคนี้แล้วทำไมไม่มาลุคนั้นพอหนูมาลุคนั้นทำไมไม่มาลุคโน้นมันเราไม่สามารถทำตัวเองให้ถูกใจคนทุกคนได้หนูก็เลยเอาเป็นที่แบบว่าโอเคหนูอยากจะเป็นแบบนี้ละกันเพราะว่าการมาประกวดครั้งนี้หนูแต่ละวันของหนูดูตามใจตัวเองหมดเลยหนูจะบอกกับทุกคนเสมอว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรในตัวหนูเลยนะแม้กระทั่งแบบลงมากินข้าวหรืออะไรก็ตามอย่าคาดหวังกับตัวหนูถ้าวันนึงมันจะไปได้ดีหรือวันนึงมันสวยโอเคก็ค่อยกรี๊ดค่อยชมถ้าวันไหนแบบไม่สวยก็ด่าได้ได้กับการแข่งขันในครั้งนี้ใช่ไหมเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วใช่หนูไม่เสียดายเลยในทุกๆนาทีวันนั้นที่ร้องไห้บนเวทีไม่ได้เสียใจแต่แค่หันไปเห็นแฟนคลับแล้วเขาหงอยกันหนูก็เลยแบบโอเคร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าทุกวันหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆอ่ะพี่ถ้าวันนึงบอกว่าหนูอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมอยากกลับไปฉันน่าจะเดินให้ดีกว่านี้ไม่เลยทุกนาทีหนูทำเต็มที่จริงๆแขวนแล้วแต่ว่าใส่ออกอีเวนต์นะแขวนประกวดไม่ประกวดแล้วแต่ว่าแขวนใส่ออกอีเวนต์เหมือนเดิมก็อยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณด้อมดีกว่าอยากขอบคุณทุกพวกเขาไม่ใช่แค่ด้อมอย่างเดียวแต่คนนอกด้อมด้วยหลายๆคนรู้จักอุ้มมากขึ้นอุ้มหนูคนหามากขึ้นอุ้มขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตอุ้มขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกที่ลงประกวดนางงามจนถึงวันสุดท้ายวันนี้ในพาร์ทของนางงามของอุ้มมันจบลงแล้วจริงๆขอบคุณทุกคำติชมค่ะมันอาจจะแรงไปบ้างแต่ว่าก็เข้าใจว่าก็คาดหวังก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนี้ก็อยากให้ติดตามอุ้มค่ะในพาร์ทต่อๆไปเพราะว่าพาร์ทนางงามมันจบลงไปแล้วตอนนี้กำลังเปิดประตูใบใหม่จะเป็นดาราสาวแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอุ้มในฐานะเจ้าบ้านเราอยากจะพาเพื่อนๆไปทีมมิสแกรนด์อันดับแรกให้นอนก่อนเนี่ยเหนื่อยยมกันหมดแล้วเนี่ยยมกีเดสกากันหมดแล้วเดี๋ยวพอตื่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปแน่นอนอยากพาไปกินส้มตำเพราะว่าหลายๆคนไม่เคยมาเลยอันนี้นี่มาบ่อยอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆ Do you know ส้มตำ What I know that I want it up Thai food, yeah, I was here in Bangkok in 2019. It's delicious. Yeah, I am so bad with the names, but the flavor is amazing. I really enjoy it. ก็อยากจะฝากนะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีม Miss Grand International ปี 2023 หลังจากนี้ก็งานแน่นเลยแต่ละคนที่มาอยู่ตรงนี้ป้าเลือกมาแล้วคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็แต่ละคนมีความสามารถที่แบบหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้เดี๋ยวฝากติดตามเพราะว่างานแน่นมากจริงๆหลังจากนี้อยากให้เป็นกำลังใจนะคะนอกจากฝากติดตามอยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะฟาดฟันต่างๆกันมาเยอะมากก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยพวกเราจะอัปเดตชีวิตนะคะการทำงานในเพจ Miss Grand International นะคะแล้วก็ฝากแพลตฟอร์มของเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะเพิ่มยอดผู้ติดตามพวกเราด้วยเนาะจึ้งๆถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ